ครับนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับทางช่อง YouTube คำพุนร่มมิตร Channel นะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอผาขาววัดป่าโนนป่าซางนะครับอำเภอผาขาวจังหวัดเลยครับพี่น้องครับวันนี้มาโต้ลมหนาวนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้สุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องย่างไปเบิ้งบรรยากาศพร้อมครับไปเบิ้งหลังไว้ที่นะครับตอนนี้เรามาถึงงานไปที่ร้อยเป็นเวลากี่โมงแล้วตอนนี้5 โมงตรงเวทีก็ตั้งเสร็จ 60-70% แล้วนะครับส่วนหลังเวทีตอนนี้น้องๆแดนเซอร์ทีมงานหมอลำเฮ้านะครับตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงคืนนี้ครับพี่น้องไปเบิ้งครับว่ามีอย่างแน่ป่ะนะฮะขออนุญาตยามวันนี้ไปน้ำเด้อครับพอดีบ่มีแห้งปานใดนะฮะกินคันเป็นป๊อปอายก็สิกินผักขมเนาะส่วนผมกินแอปเปิ้ลครับนะฮะเข้ากับหน้าตาสักหน่อยนะ ตอนนี้ค้างไว้ที่ของเฮาก็จะเขาบอกว่า เป็นลานกว้างลานใหญ่นะครับตอนนี้เวที 60% ด้านหลังรอขึ้นจอรอขึ้นฉากก็น่าจะเป็นอาการเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปน้องยางเบิ่งมาบรรยากาศหลังเวทีที่คำพูนร่วมมิตรเฮาอยู่กันแบบครอบครัวนี่มันแบบเป็นแบบใดตรงนี้เดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นนะครับอันนี้ร้านค้าสวัสดิการนะสหกรณ์ของเจตุกกับเสียโอเพิ่นนะครับอันนี้จะมีทุกอย่างนะครับที่เราไม่อยากกินไม่ใช่หมายถึงว่าที่เราอยากกินนะครับจะเป็นพวกน้ำห่อนมีบริการฟรีมาม่านะครับเครื่องดื่มต่างๆนะครับเป็นน้ำเปล่าน้ำเย็นน้ำห่อนมีเวิร์ดบริการเจตุกเสียโอบริการนะฮะสหกรณ์ร้านค้าของกบุลมิตรเราจะมี2ร้านฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกร้านนึงนะครับเดี๋ยวพาไปน้องยางต่อครับนะฮะพอเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นสหกรณ์ใช่ไหมเราก็จะเจอเต็นท์ เราก็จะเจอเต็นท์ส่วนกลางอันนี้คือเต็นท์ของส่วนกลางของกบุลมิตรเต็นท์นี้จะเป็นเต็นท์สำหรับใครที่ไม่มีเต็นท์ส่วนตัวใครที่ต้องบอกว่าเป็นเต้นแม่ติ๋มครับเต้นแม่ติ๋มเต้นแม่หวานผู้ใดที่เป็นเพื่อนอายุหลายๆยังน้อยนะครับคือคนที่อยู่กับวงมาหลายๆปีเพื่อนกับสิบวันอายุส่วนโตเนี่ยเพื่อนจะมานั่งเบากันนะครับก่อนขึ้นเวทีจะมานั่งเบาโซเลกันก่อนขึ้นเวทีคือจะไม่ให้หลับนะครับส่วนเต้นส่วนโตเนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่นเขาเนาะเป็นแดนเซอร์เขาอันนี้คือเป็นเต้นกลางเต้นส่วนกลางนะฮะอันนี้เต้นส่วนกลางปุ๊บอันนี้คือพื้นที่ของเราวันนี้ 100% นะครับ 100% คืออย่างคือวันนี้เราตั้งได้หมดเลยเราตั้งได้หมดแม้กระทั่งรถจอดได้หมดหมดสุมองนะครับเต้นกับเต้นตั้งได้สุมองทุกแก่นะครับส่วนเดินถัดมาตรงนี้เราจะมีเต็นท์ใหญ่อยู่ประมาณ4เต็นท์นะฮะเราจะมีเต็นท์ใหญ่อยู่ประมาณ4เต็นท์ตรงนั้นเป็นเต็นท์หมอลำแต่งตัวนะครับหมอลำแต่งตัวถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์ขนเต็นท์ขนคืออย่างคือพวกเครื่องโชว์ขนพวกเครื่องพวกขึ้นไปทำจินตลีลาอยู่บนเวทีนะครับเขาก็สิว่าเก็บตรงนี้รวมกันตรงนี้ก่อนขึ้นสแตนบายก็รอโหลดจากตรงนี้ขึ้นเวทีนะครับคือตรงนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของพวกขนเครื่องขนเครื่องที่จะเข้าเสียไปแสดงทั้งเวทีนะครับจะมีติด2เต็นท์ใหญ่ติดกันนะฮะพี่ลองเห็นป่ะเบิ่งยาวๆนะครับส่วนเทิบไม่อีกอันนี้คือเราตั้งเวทีได้แบบ 100% นะเพราะว่าพื้นที่เขาต้องบอกว่าพื้นที่เอื้ออำนวยส่วนหันมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการอีกร้านนึงอันนี้ของเมื่อกี้ของเสียโอครับเจตุกเพิ่นอันนี้จะเป็นเสียโอกับเจ้อ้อมนะฮะ นี่ฮะนี่ครับจะเป็นร้านค้าสวัสดิการฝั่งซ้ายเขาสิมีซ้ายขวาคือถ้าสมมติหมอลำนั่งฟังซ้ายก็ไปซื้อฟังซ้ายหมอลำนั่งฟังขวาก็จะไปซื้อฟังขวาเนาะนะครับก็จะมีเหมือนกันครับพวกเครื่องดื่มชูกำลังหลายๆอย่างพวกดื่มพวกน้ำอัดลมน้ำอัดหลอกอัดลมน้ำเปล่าก็มีมาม่าน้ำห้อนบริการฟรีนะครับนี่ก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการส่วนสองมาม่ากับบริการฟรีมาม่าต้องซื้อครับ50 บาทจักบาทมาม่าเนี่ย20 บาทโอ้ยกับพ่อแก่เนี่ยเนาะนะครับพี่น้องเราจะแพลนกล้องไปที่นะครับนี่คือเต็นท์ส่วนตัวต้องบอกว่าเป็นเต็นท์ส่วนตัว เต็นท์ส่วนตัวคืออะไรครับเวลาเดินเสือเขาลงมาเวลาเขาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนนั่นในการ
เป็นเต้นเพลงใหม่เขาก็สิมาเขามาเต้นส่วนตัวเขาจะเอาชุดมาแขวนไว้มาตากไว้แล้วก็มาแขวนไว้แล้วก็สิเปลี่ยนชุดนะครับในเต้นส่วนตัวของตัวเองแต่ละคนอาจจะเต้นหนึ่งอาจจะอยู่คนหนึ่งก็มีเต้นหนึ่งอาจจะอยู่2คน3คนก็มีแล้วแต่พวกเราจะจับเป็นบัดดี้กันนี่คือเป็นครอบครัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกว่ามีแต่พี่มีแต่น้องครับบ่มีว่าเป็นลูกน้องบ่มีว่าเป็นหัวหน้าอย่างทั้งสิ้นเราอยู่กันแบบครอบครัวผู้ใดต้องการแบบใดก็ไปบอกผมก็ได้บอกพ่อพิทูลก็ได้บอกดีมก็ได้บอกโจก็ได้บอกโชคก็ได้นะครับบอกพี่โอนี่ก็ได้นะครับพี่น้องคือถ้าสมมติเราทํางานด้วยกันทุกวันต้องบอกว่าทุกวันนะเราก็ต้องเอาง่ายๆว่าถ้าความคิดมันบ่ตรงกันหรือว่าอีหยังนี่มันสิอยู่ยากเด้อันนี้ออกนอกเรื่องนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่กันแบบครอบครัวจริงถ้าใครคิดแบบไล่ต่างคิดไปแนวอื่นเนี่ยจังได๋ก็อยู่ครับผลมิตรบ่ได้นะครับถ้าใครชอบสนุกชอบมักอยู่แบบครอบครัวนี่นี่น่ะคือคำผลมิตรนะครับชอบสนุกชอบเมาครับเอ้ยไม่ใช่เมาครับเมื่อคืนผมจำอะไรไม่ได้เลยฮะคืนนี้ทำอะไรวะฮะมันก็เนี่ยแฟนบรรยากาศให้ดูหน่อยวันนี้เราอยู่มึงขึ้นนี่ห้ากว่ามึงขึ้นเลยบ่แต่ว่าบ่ได้อาบพ่อน้ำนะเราจะเล่นอยู่เขาต้องว่าตีนเขาโนนป่าซางอำเภอผาขาวอำเภอผาขาวจังหวัดเลยพี่น้องกสิฮู้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเลยเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาเทือกเขาพวกเป็นภูเขาอันนี้ก็อยู่ถัดจากภูกระดึงมานิดนึงใช่มั้ยใช่ภูกระดึงมั้ยเลี้ยวตรงผาหนองเขามาพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแต่ว่ามองตรงนี้บ่ทันเห็นภูเขาเด้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเพราะว่ามองที่เฮาเห็นตอนนี้ครับแต่ว่าอากาศเย็นมาแล้วลมหนาวมาแล้วนะครับรอได้เลยว่าคืนนี้เนี่ยยังไงเต้นก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วนะครับเต้นยังไงก็บ่มีเหงื่อนะฮะเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างไปข้างๆไว้ที่ฟังนี่ป่ะนี่ครับบรรยากาศเอ้าแบบใดเพิ่นว่าเสียงหายฮะอันเนี้ยเสียงหายป่ะนะเสียงหายแบบใดเสียงผมหายแล้วอันพี่น้องอย่าหัวซ่าทรงผมกับอันหน้าตาผมเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งลงรถใหม่ๆครับเพิ่งลงรถมาเลยยังไม่เสยผมยังไม่บีผมยังไม่เยี่ยวอะไรเลยแม่นครับขออนุญาตอ้ายไปเล่นนี้แล้ววันนี้ได้มองเล่นแล้วได้มองโยแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้างเวทีฝั่งซ้ายอันนี้จะเป็นข้างเวทีฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้ก็บางคนก็อย่างนี้นะจะหยุดเดี๋ยวพี่น้องพี่ก่อนบางคนไม่มีเต็นท์ส่วนตัวผมลืมบอกว่าบางคนไม่มีเต็นท์ส่วนตัวทีมงานแดนเสือเฮาว่าเป็นหยังคือเต็นท์ส่วนตัวคือเป็นช่วงบ่หลายปานใดนี่ครับคือคําตอบครับใต้เวทีครับนะฮะใต้เวทีนะครับก็จะเป็นที่แต่งตัวที่เป็นที่แต่งตัวเป็นที่เปลี่ยนชุดของแดนเซอร์เหมือนกันของทีมงานแดนเซอร์เฮาก็สิปูศาสตร์พ่อเห็นบ่ครับพอเวทีตั้งขึ้นเป็นโครงสร้างเรียบร้อยใช่มั้ยเราก็จะนะแดนเซอร์เขาจะปูเสือแบบนี้ครับปูเสือปูซาดใต้เวทีนะครับปูใต้เวทีแล้วก็ชุบแล้วแขวนไว้รอมาเปลี่ยนชุดใต้เวทีเต้นเสร็จแล้วลงมาใต้เวทีมาเปลี่ยนชุดท่าแปลงขึ้นเต้นต่อนี่ครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเต้นส่วนตัวคือบ่หลายปานใดนี่คือคําตอบครับนะครับใต้เวทีก็มี หมอลําอยู่ยังไงครับหมอลําอยู่ยังไงในเฟซบุ๊กมันไม่มีเสียงทําไมอ่ะอุ้ยหมาเอ้ยมาหลอกคนมาหลอกหมามาหลอกคนมามาหลอกคนแล้วหิวเข่าพอดีเลยไปข้างหน้าเอ้าพาพี่น้องย่างว่าขนาดคือสถานที่วันนี้ผมจะบอกเลยว่า 100% จริงนะครับ 100% คืออย่างคือสถานที่จอดรถพร้อมนะครับลานกว้างนะครับพี่น้องชิได้เบิ่งแบบเต็มที่เมื่อนี้นะฮะรถเราก็จะตอนนี้กระซิบว่าเป็นระเบียบแล้วครับในการจอดรถเพราะว่าเรากำลังตั้งเวทีอยู่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดแต่ว่าพอตั้งเวทีเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะเอารถจอดเข้าเป็นที่เป็นทางอ่ะพาไปน้องมาเบิ่งหน้าเวทีของพี่เตรียมอะไรสิของพี่มันแบตน้อยมากเลยมันบ่มีเสียงฮะนี่ครับนาเวทีตรงนี้พี่น้องเบิ่งว่าเพิ่นฮักคําพุ่นบ่ได้ตอนนี้ยังทําเวทีไม่เท่าไหร่ได้นะสัมภาษณ์ได้นี่ครับเพิ่นก็ผมต้องบอกว่าหายากมาก
ภาคใดที่บ่แม่นภาคอีสานที่สิมีบรรยากาศว่ามานั่งกินข้าวหน้าเวทีหมอลำนะครับอยู่ภาคอื่นเฮาก็บ่เป็นแบบนี้นะครับไปเบิ่งคอนเสิร์ตก็บ่กินไม่สามารถมากินข้าวแบบนี้ได้นะแต่อันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำนะครับเสน่ห์ของหมอลำคือหยังฮะพูดคุยได้บ่อายปากเหม็นกับคนอื่นๆได้อ้ปากเหม็นนะครับณเวทีตรงนี้นะครับเรายังไม่ตั้งเวทีไว้เสร็จเลยแต่ว่าพี่น้องทางเมืองเลยเพิ่นต้องบอกว่าเอาจุดที่จะคล้องเหมาะเจาะที่สุดจุดที่จะคล้องเงยหน้าเห็นพอดีจุดที่เครื่องเสียงดังดีนะครับเพิ่นสิมาเลือกเอาเพิ่นสิฮู้จุดตัวนะครับอันนี้เพิ่นกําลังกินข้าวอยู่ท้ายไปพุ่นเด้อแต่ว่าบ่ไปก้าวไกลเพิ่นดอกเนาะนะครับสิเพิ่นสิจัดสิเอาเสื้อเอาสัตว์มาปูไว้มาปูไว้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเวทีตรงนี้ก็จะประมาณสัก50เมตรนะครับ50เมตรคืออะไรจากเวทีถึงรถมิกถ้าเรามีพื้นที่ใหญ่ๆพื้นที่กว้างขวางพื้นที่สะดวกสบายรถมิกจะจอดจากหน้าเวทีห่างกันประมาณสัก50เมตรเพื่อที่จะในการมิกเสียงนะครับเพื่อที่ในการมิกเสียงให้เสียงออกมาดีที่สุดนะครับประมาณระยะทำการประมาณ50เมตรรถมิกจะเป็นมิกจะมีเฉพาะมิกเลยอยู่บนรถมิกคืออย่างมิกคืออายุควอไลเซอร์พวกปั๊บไอลำโพงปั๊บนั่นนะครับหลายๆคนอาจจะโมโหจากคำว่ามิกคืออย่างแปลว่าร่วมแปลว่าร่วมกันหมายถึงว่าไอที่ปรับที่ปรับของเอาปรับเครื่องเสียงทุกอย่างอ่ะล่ะปรับเครื่องเสียงเลนจอเลนไฟเลนยังกันอยู่นี่เบิดครับนะฮะนี่ปีนี้เราโชคดีเป็นอย่างยิ่งเราได้กระทิงแดงมาเดินทางกับคำพูดโลมิตรปีที่2แล้วนะครับนะฮะต้องบอกไปก่อนว่าคนที่ร้องเพลงกระทิงแดงเนี่ยนะฮะหน้าตาดีมากๆเลยล่อมากๆเลยแล้วก็เสียงดีด้วยนะนะฮะอะไรขึ้นต้นว่าอะไรวะสู้เชื่อสุดใจพลังในตัวคุณนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนของกิจกรรมแต่ละวันวันนี้มีแจกไหมครับวันนี้มีแจกไหมวันนี้มีแจกนะครับแจกข้าวโพดปิ้งนะครับข้าวโพดปิ้งตัวนี้คนละเด็กน้ำจัดคนพระเอกแล้วเดี๋ยวขอถ่ายวีดีโอไปพระเอกมาแล้วไปรับพระเอกหืมบุ๊กกระทิงแดงบุ๊กกระทิงแดงนะกับพร้อมสมฮีโร่เขาจะมีสาวๆพี่อาร์พิตตี้นะครับต้องบอกว่าสวยมากๆคัดมาแต่เกรด A นะฮะ A บวกด้วยนะต้องเป็นบวกต้องเป็นบวกนะครับต้องเป็นแบบบวก A บวก A บวกนะฮะนี่จะเป็นบูธกิจกรรมครับพี่น้องครับนะฮะสมฮีโร่กับกระทิงแดงปีนี้มาปีที่2แล้วปีที่2หวังว่าจะมีปีที่3ปีที่4ปีที่5ตลอดไปนะครับเพราะว่างานปีหน้าเฮา70งานแล้วนะข้ามปีไปแล้ว70งานแล้วนะนะนี่คือรถมิกครับรถมิกที่ผมบอกพี่น้องว่ามันคือรถอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องเสียงเฮาสิมาปรับปรุงปรับแต่งอยู่บนรถคันนี้นะฮะเป็นรถเป็นรถมิกโดยเฉพาะคนที่ปรับเสียงปรับนั่นนะครับเสียงดีบ่ดีผู้ใดสิเสียงง่ายเสียงน้อยก็ขึ้นอยู่กับคนปรับอยู่ทางนี้นะครับนะฮะชาวฤทธิ์อ่ะฮะบ่มีหยังอยู่เลยอ่ะโอเคพี่น้องก็มีคร่าวๆประมาณนี้ครับการตั้งเวทีรายละเอียดจะไม่เจาะลึกเพราะว่าเวทียังไม่เสร็จเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะเจาะลึกรายละเอียดของการเวทีการตั้งเวทีเบิ่งว่ามันต้องมีจอด้วยมันต้องมีกลองมันต้องมีกีตาร์ตู้แอมป์ตู้เบสเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งในมือต่อไปแล้วกันเดี๋ยวก่อนไปเห็นหมอลากําลังย่างไปเอานั่นน่ะไปย่างรัดแล้วสัมภาษณ์เขาดูให้มันจบ20นาทีพอดีไปโอ้อย่าไปสัมภาษณ์ซุ่มบ่อาบน้ําซะไปเพิ่นว่าวิธีการอาบน้ําเป็นจังได๋ได้เครื่องมันเป็นจังนี้เสียวนี่ๆๆอ่ะเข้าไปเบิ่งกันว่าหมอลาเตรียมสมุดอย่างแน่ครับในการที่เรามาหมอลําเนี่ยนะฮะหลายๆผู้หลายๆคนก็อาบน้ําครั้งเดียวนะไม่ต้องหยุดแป๊บนึงครับแป๊บนึงขออนุญาตหันไปนี่คือกระเทยนะครับอุ๊ยโอ๊ยไม่ใช่นี่คือผู้ชายนี่คือผู้ชายนะฮะผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งมาทีมเต้นใช่แท้ทีมเต้นใช่แท้อันนี้คือเพิ่นกําลังสิไปอาบน้ําเพิ่นกําลังสิไปชําระร่างกาย
มีอะไรบ้างครับในถังบ่มีอย่างไรเด้อจะไม่มีเหมือนโรงแรมนะจะไม่มีอ่างกุชชี่อุ้ยหามึงเอ้ยออกอีกแล้วก่อนอื่นว่าถ้าไม่วันในการอาบน้ำมีอะไรบ้างเราจะไม่มีอ่างกุชชี่ให้อาบเราจะไม่มีฝักบัวที่ดีๆน้ำที่สะอาดๆให้อาบนะครับการไปล่ำเราต้องดูตามหน้างานมีน้ำห้องน้ำอาบห้องน้ำวัดหรือว่าห้องน้ำโรงเรียนที่มันสะอาดๆก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับบวกขึ้นนอกอาบครับนะขออนุญาตเอาคู่นี้แล้วกันเติร์นก่อนไม่ดูคนเดียวดูคนเดียวนะฮะเอาเนี่ยของมิวแล้วกันของมิวไอ้ของแมนของแมนสุรชัยมาเดือนะครับนี่ง่ายๆครับพี่น้องครับเบิ้งพี่น้องว่าในการอาบน้ำของเขาเขาจะมีครีมอาบน้ำแต่ละคนก็จะเป็นสบู่เป็นยี่ห้อน้ำอ๋อสบู่เหลวสบู่แข็งสบู่ก้อนก็ว่ากันไปก็จะมีขันนี่คือสำคัญนะขันโอ้คนละขันก็จะมียาสระผมนะแล้วก็จะมีอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อแสดงว่าสะอาดมากเลยถ้ามีที่ชูเปียกก็แสดงว่าเป็นคนสะอาดมากๆนะครับส่วนผมไม่ใช้นะโฟมล้างหน้าก็มีน้องแมนสุรชัยนะครับแปรงฟันยาชีฟันกระสีประมาณนี้ครับส่วนผมเนี่ยไม่ใช้โฟมล้างหน้านะผมใช้กระดาษทรายนางเอกเม่นอันนั้นเอกเม่นมาหน่อยนางเอกเม่นห้ามมีถุงยางนะกางเกงในอยู่นี่อ๋อมีกางเกงในกางเกงในไม่ใช่กางเกงในธรรมดานะกางเกงในน้องเม่นกางเกงในหัวยานนี่นะครับประมาณนี้นะครับชีวิตหมอลำเฮาบ่ยากถ้าใครอยู่หมอลำได้ไปทำงานอันอื่นก็สบายนะครับถ้าใครอดอยู่หมอลำได้เนี่ยเพราะว่าขันคนมักมวนอยู่ได้ขันถ้าคนรักสนุกแล้วก็อยู่ง่ายๆอยู่ง่ายๆมีเขากินเขามีปลากินปลาแล้วก็จะไม่เพอร์เฟคทุกงานร้านอาหารบางมือเขากับบ่หลายบางมือเขากับหลายจนมานะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะผู้ใดที่นะครับอยากมาเป็นหมอลำทักมาได้ตลอดนะครับผู้ใดที่มีความสามารถอยากเต้นอยากร้องอยากล่ำอยากนั่นอยากนี่ถ้าเราขาดเราต้องการแบบไหนเดี๋ยวไอ้แอดมินพิมพ์เข้าไปทำให้น้องมีความสามารถมาอยู่ร่วมกันครับครอบครัวเดียวกันกับคำผลร่วมมิตรครับฝากติดตามผลงานได้ที่ได้ที่แฟนเพจ Facebook คำผลร่วมมิตรแฟนเพจนะครับส่วนตัวกับผมมั้ยได้ผมนี่โอ้เจมส์ณรงค์ศักดิ์ผ่านคำครับนะฮะฝากไว้นะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube คำผลร่วมมิตร Channel คำผลร่วมมิตร Channel อย่าลืมนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะพยายามทำคลิปแบบนี้ให้ได้ทุกวันครับแต่บ่เมื่อยเพราะว่าการเดินทางเนี่ยแต่ละวันมันไม่ระยะทางมันไม่เท่ากันระยะทางไม่เท่ากันการเดินทางถนนทางบ่คือกันเมื่อใดแลนด์ซีเล่นก็มีแลนด์มิตรภาพก็มีวิ่งทุ่งนาก็มีนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นําว่าเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับผมรบมิตรครับรักทุกคนบ๊ายบาย